طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนาเพราะการฟังศาสนานี่แหละครับจะทำให้เรานั้นได้มีความใครควรรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการฟังศาสนาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายพี่น้องครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนจะฟังโตคูทีเนี่ยพายเรือกันแล้วพายเรือกันอีกกว่าจะถึงต้องรอโตคูกลับมาบรรยายลำบากเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสะดวกไปหมดเลยปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งกีบอก จะมาฟังกันตามงานเดี๋ยวนี้ตามสถาบันต่างๆก็จัดให้มีการพูดเรื่องศาสนาและยังมีสื่อที่เป็นใน YouTube ในวิทยุใน Facebook ด้วยแต่บางคนเนี่ยสวเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการมานั่งอยู่ในมัจลิสอัซซิกรก็คือเป็นที่นั่งร่วมกันหรือว่าฮาละกอนั่งล้อมวงนะนั่งรวมกันที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการฟังหรือสอนเรื่องราวศาสนาอัลลอฮ์จะให้สกีนะความสงบเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราเราะห์มะห์ความโปรดปรานอัลลอฮ์จะโปรยลงมาจะมีมาลาอิกะห์ห้อมล้อมพวกเราอยู่เต็มไปด้วยกับความหอมนะครับและก็ผลบุญที่ตลบอบอวลไปหมดเลยแปลว่าพี่น้องมาวันนี้ไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรนะแล้วก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยนะจะมีสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสั่งให้พวกนี้เนี่ยทำการอภัยโทษขออภัยโทษให้นะขออภัยโทษกับผู้ที่เรียนศาสนาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาในหะดีษบอกแม้กระทั่งปลาตัวใหญ่ๆที่อยู่ในน้ำลึกในทะเลเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งก้อนหินคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรื่องที่จะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสมัยก่อนอาจจะไกลตัวนะถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดเรื่องของสิ่งมึนเมาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราพบเจอได้ตามหน้าข่าวนะและสังเกตเถอะเวลามันเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยในข่าวก็จะมีการบอกว่ามาจากยาเสพติดเสพยานะหรือเมาสุราเมาเหล้าคำพูดหนึ่งที่พูดเอาไว้ในสังคมบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะติดสุราผู้ที่เป็นแม่ผู้หญิงติดอะไรผู้หญิงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านนะอันนี้มุสลิมเราอาจจะไม่ยุ่งอะไรผู้หญิงก็จะชอบเรื่องหวยหาตัวเลขสังเกตสิคุยกันเรื่องขูดเลขมั่งฝันมั่งอะไรมั่งตีเลขกันวันนึงก็ยุ่งแต่เรื่องการพนันโดนไหมเลขนี้โดนไหมเลขนี้เข้าไหมผู้ชายก็ต้องเมาเลิกงานมาเงินเดือนออกมานึกถึงของเมาแล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวดังนี่คัสเตอร์ยาดองเรื่องยาดองนี่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไปถามเล่วบรรดาคนที่ใช้แรงงานเนี่ยเขาถือว่าต้องกรึบก่อนเข้าบ้านมันเหมือนกับชื่อว่ายากับจริงนะมันไม่ใช่ยานะอันนี้ตายพวกผสมผิดไปเอาตัวหนึ่งใส่เข้าไปนะก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ 6-7 คนละแล้วก็จะมีพิการอีกเยอะเพราะว่าไอ้ตัวนี้แรงมากนะพอเข้าไปปั๊บไตพังตาบอดเลือดเป็นกรดเสียชีวิตหมดแต่ถามว่าทำไมชาวบ้านเขาชอบเพราะว่าราคามันไม่แพงและอีกอย่างนึงมันสามารถเติมเข้าไปได้ใครคอแข็งเนี่ยเติมเข้าได้เติมไปเติมมาตายนะเป็นข่าวอยู่ดังนั้น
เรื่องราวของพวกนี้เนี่ยดูเหมือนจะไกลตัวแต่พอย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยมุสลิมเราเอามุสลิมเราเนี่ยถ้าจะมีคนที่เกเรในหมู่กลุ่มเราเนี่ยนะอย่างขั้นที่ว่าหาง่ายที่สุดก็คือเรื่องของพวกสารระเหยดมกาวดึงกาวดึงดาวให้พวกดึงดาวก็ดมสารระเหยเพราะมันขายถูกหาถูกก็ดมกันไปนะแล้วก็พวกเรื่องของกัญชาสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นที่ฮอตฮิตเหมือนกันเชิญจ้ะเชิญจ้ะอ๋อใช่กุ้งครับผมใช่ทำเลยนะเชิญครับเชิญครับยาบ้าหน่อยนะตกใจกี่ขึ้นเวทีแล้วก็อะไรอีกล่ะกระท่อมนี่ก็คือเมื่อก่อนก็กินกันเป็นเหมือนตัวกระตุ้นเพราะว่าช่างทำบ้านส่วนใหญ่ช่างบ้านกับช่างทำแกงอันนี้พูดถึงวิถีชาวบ้านก่อนแต่กินมันก็ติดแหละเรื่องของเรื่องนะมันก็ติดเวลาปูหลังเวลาขึ้นไปมุงหลังคาเนี่ยแดดเปรี้ยงๆก็ต้องเล่นกระท่อมซะหน่อยหรือช่างแกงนี่เขากำลังทำข้าวใช่ไหมซุปหม้อร้อนๆก็ต้องมีตัวช่วยเชิญครับเชิญครับมีกระท่อมแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เคี้ยวใบสดแล้วมันเล่นต้มบวกนู่นบวกนี่เข้าไปแล้วกินเนี่ยนอนจ๋องอย่างไก่กินหนังยางอยู่งั้นแหละแม้กระทั่งยาบ้าสมัยก่อนถ้าโต๊ะจำได้กันนะเขาเรียกยาขยันนะเมื่อก่อนเขาใช้ในม้าก็เรียกยาม้ายาขยันปัจจุบันนี้ก็ไม่มีขยันนะกินแล้วไม่เอางานเอาการไม่มีนะใครจะไปเสพยาบ้าอ๋อฉันอยากจะขยันจ้ะไม่มีแต่เมื่อก่อนเนี่ยพวกสิบล้อควงกะก็เลยต้องเล่นยาบ้าซะหน่อยแต่กินนะเขาใช้กินเขาไม่ได้เสพแบบใช้สมัยนี้ผ่านไฟก็กินเลยพอกินปั๊บสมัยก่อนพอกินเข้าไปเยอะๆมันหลอนพอมันหลอนเสร็จก็จะมีข่าวจับตัวประกันนะเราจะจำได้รุ่นฉันเนี่ยพอเวลาเจอพวกจับตัวประกันแล้วก็จะจี้เด็กจี้ผู้หญิงเอามีดจี้คอไอ้พวกนี้หลอนยาแต่ใช้กินนะแต่ปัจจุบันนี้นี่มันหนักกว่านั้นมันแทบจะไม่มีสติปัญญากันแล้วเดินกันบ้ากันฆ่ากันแล้วคำถามว่ายาเสพติดกับมุสลิมเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงถ้าพี่น้องย้อนกลับไปอีกถ้าจำได้ที่ก็จับยาบ้ากันสมัยก่อนเนี่ยบังรอนโอ้โหดังมากหนองจอกแถวนาตับพอบอกถึงบังรอนปั๊บนึกถึงยาบ้าเลยแต่เมื่อก่อนนี่คนค้ายาบ้าเนี่ยคนอื่นต้องเยอะแยะนะไม่เรียกพอเป็นมุสลิมปั๊บบังรอนเลย เป็นบังรอนเฉยเลยคนอื่นจะมันศาสนาอื่นไม่พูดนะแต่พอเป็นมุสลิมปั๊บเรียกบังเลยนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามุสลิมเองก็ถูกเพ่งเล็งไปด้วยเรื่องของยาเสพติดแล้วก็พอรองลงมาต่ำเขาเรียกว่าน้อยที่สุดที่เรายังเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวกับพวกสิงอมควันทั้งหลายซึ่งแม้กระทั่งสำนักจุฬาราชมนตรีท่านเจ้าสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์เนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยก็ได้ออกฟัตวามาเลยว่ามันเป็นเรื่องฮารอมและมันไม่ใช่มักกะเราะห์เหมือนสมัยก่อนนะอย่างมักกะเราะห์เนี่ยจะเอาจะให้หุกกลมมันก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับเวลาไปละหมาดแต่ถ้าพูดถึงการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่มักกะเราะห์นะมันกลายเป็นฮารอมเพราะอิสลามเราเนี่ยอย่าว่าแต่ทานของที่เป็นโทษเลยกินของไม่มีประโยชน์นี่ก็ไม่ดีแล้วรู้จักนะพ่อเนี่ยฮาลาลันตอยิบันคำว่าฮาลาลันตอยิบันเนี่ยก็คืออนุมัติบวกกับดีตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ากินแล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับร่างกายจะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้ากินไปแล้วเกิดโทษกับร่างกายอันนี้ก็ไม่อาจจะฮาลาลแต่ไม่ตอยีบันฮาลาลแหละกินลูกอมเราซื้อลูกอมให้ลูกกินทุกวันเลยฮาลาลไม่ฮารอมหรอกแต่ถามว่าฟันผุหมดปากแล้วลูกเป็นเบาหวานแล้วตอนนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่ตอยีบันละมันเริ่มจะไม่ค่อยมีประโยชน์นั้นสังเกตได้ว่าเวลาเราจะซื้ออะไรให้ลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมผงก็ดีหรือของให้ลูกกินเนี่ยเราจะพยายามหานมหรืออาหารที่มีสารอาหารโอเมก้า3 2 1ไม่รู้มีเท่าไหร่โอเมก้า10อะไรของมันไม่รู้ใส่เข้าไปมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าสารอาหารเยอะกินแล้วฉลาดนะมันก็คือนมนั่นแหละแต่มันเป็นการเพิ่มสารอาหารเข้าไป
ดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่ายาเสพติดเนี่ยกับสิ่งมึนเมาเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมมุสลิมสาเหตุมันจากอะไรก็เกิดจากความตระหนักในพิษภัยของมันและก็การบรรยายศาสนาเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่พอพูดไปแล้วมันอาจจะไปโดนไปกระทบนะเดี๋ยวไปโดนหลานอิหมัมมั่งเดี๋ยวไปโดนคณะลูกหลานคณะกรรมการมั่งอะไรบ้างก็ไม่อยากจะไปพูดมันแต่จริงต้องพูดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมผมให้ข้อคิดอย่างนี้ละกันว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเข่งคัดกันนะเรื่องของมึนเมายาเสพติดแม้กระทั่งสิงอมควันทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเรื่องที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่กินหมูกันเนี่ยโอ้โหพี่น้องสังคมเราจะดูดีมากมุสลิมไม่ว่าจะเป็นระดับไหนจะเคร่งไม่เคร่งนะถ้าพูดเรื่องหมูปั๊บไม่เอาเลยไม่ได้นะห้ามมีหมูเลยนะดูแล้วดูอีกมีหมูเนี่ยไม่ได้นะโอ้แต่ละหมาดอีกเรื่องนึงนะละหมาดมั่งละหมาดไม่ละหมาดมั่งแต่หมูนี่ไม่ได้ห้ามกินหาร้านอาหารเนี่ยต้องเป็นฮาลาลนะถ้าไม่ฮาลาลไม่ได้แต่ว่าทั้งวันไม่ละหมาดเลยนะมันก็สลับกันไงเรื่องละหมาดเฉยๆแต่เรื่องของกินไม่ได้เพราะพวกเราถูกปลูกฝังมาเลยว่ามุสลิมกับหมูนี่เป็นของที่ไม่ได้เลยไม่สามารถจะมีอยู่ในบ้านมุสลิมได้แต่พอเป็นเรื่องอย่างอื่นเราเฉยๆเราไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนหมูเลยนี่อันนี้เป็นคำพูดของผู้รู้คนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเคร่งคัดกันเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เหมือนเรื่องหมูเนี่ยนะพวกเราก็เป็นมุสลิมที่ดีได้ทั้งหมดเลยเราเคร่งเฉพาะเรื่องหมูอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเราอาจจะไม่ได้เคร่งคัดเท่าไหร่คราวนี้อายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อันนี้เป็นขั้นที่3นะคือขั้นแรกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเรื่องของเอายาเสพติดไว้ก่อนแล้วกันเอาเรื่องสุราก่อนของมึนเมาก่อนในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าคอมรนะแปลว่าสุราสุราก็คือการเอาของฮาลาลนี่แหละเอามาหมักแล้วก็มีกระบวนการวิธีต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นเหล้าเหล้าก็จะมีหลายแบบเหล้าจากการหมักขององุ่นเหล้าจากรำข้าวเหล้าจากนู่นจากนี่แม้กระทั่งอินทผลัมเนี่ยก็สามารถเอามาหมักให้กลายเป็นเหล้าได้อย่างบ้านเราได้ข้าวหมากกันเนี่ยกินบกหมักไปหมักมากันนี้กลายเป็นสุราเหมือนกันนะแต่ว่าข้าวหมากนี่ยังไม่ถึงขั้นกึ่มๆยังไม่เท่าไหร่แต่กินเริ่มมาแล้วนะดูให้ดียังเป็นขนมอยู่แต่ดูแล้วถ้าปักนานๆสักพักนึงเนี่ยเอาแน่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมึนๆเหมือนกันต้องดูให้ดีนะเพราะมันตอนแรกมันคืออซอนเดิมมันคือฮาลาลเลยมันคือฮาลาลแต่พอเวลาผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะกลายเป็นของฮารอมอันเนื่องมาจากมันออกฤทธิ์ในเรื่องของสติปัญญานะในอายะห์กุรอานเนี่ยได้พูดเอาไว้ถึงขั้นตอนนะครับอันแรกเลยเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกว่ายัสอาลูนะกานินคอมริวัลไมซิรพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาแล้วก็สุรากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฟีฮีมาอิซมุนกะบีรุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าทั้งสองเนี่ยนะฟีฮีมาทั้งสองเนี่ยอิซมุนกะบีรุนมันมีโทษมากเหลือเกินนะมันมีโทษเยอะกว่ามันมีโทษมหาศาลทั้งการพนันและก็สุราวะมะนาฟิอุลินนาสแต่มันก็มีคุณเหมือนกันแต่มีน้อยในเหรียญน่ะมี2ด้านเสมอแหละบางคนบอกว่าเหล้าเนี่ยจะไม่มีดีเลยเหรอมีมันมีแต่ว่าน้อยทำให้เลือดสูบชงสูบฉีดเขาก็ว่ากันไปนะแต่ไปมาเนี่ยมันสูบฉีดเกินก็นี่ไม่มีเรื่องกับเขาอะเพราะคนเราเนี่ยมันบังคับตัวเองไม่ได้ไงพอสุดท้ายพอไปแล้วมันก็เกินลิมิตสุราถามว่ามันมีคุณบ้างไหมมันก็มีแต่น้อยในกุรอานก็บอกมีแต่น้อยตัวอย่างนึงคนที่รอดในเรือไททานิกวันก่อนผมเพิ่งอ่านเจอมาตะวะเนี่ยจมลงไปในน้ำอยู่ท้ายเรือแต่ก่อนจะเรือเนี่ยทำใจแล้วก็เลยพกตัวเหล้าเนี่ยกินดื่มแล้วก็จมไปกับเรือพอจมไปกับเรือแกมีไอ้ชูชีพปรากฏว่าไอ้เรือเนี่ยมันย้อนกลับมาก็มาช่วยตะวะนี่
ไอ้ตะวันเนี่ยรอดเพราะว่าเหล้าไปอยู่ในตัวเยอะมันไงมันร้อนไอ้คนอื่นเนี่ยแข็งหมดแล้วไอ้นี่ยังร้อนอยู่ก็เลยรอดตายมามันไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆมันก็กินเพื่อจะให้มันลืมๆมันจะตายไปด้วยกันนั่นแหละแต่นักวิทยาศาสตร์ก็มาบอกว่าอ๋อไอ้ที่มันร่างกายไอ้ต่างๆที่มันสูบฉีดไงมันเป็นกระตุ้นเหมือนกับคนที่โดนสารกระตุ้นเข้าไปมันก็เลยทำให้ทนกว่าคนอื่นเขาก็เลยยกกับพี่น้องนิดนึงว่าถามว่าประโยชน์มันก็อาจจะมีแต่น้อยเนี่ยแต่ก่อนที่สมมติก่อนจะเรือจะจมเนี่ยมันเมาเนี่ยอาจจะไปตกน้ำตายที่ไหนก็ได้นะอาจจะไปตายไปอาจรอดเนี่ยอาจจะไปเมาอย่างอื่นแล้วก็ตายก็ได้วะอิซมูฮุมาอักบารุมินนัฟอิฮิมาอัลลอฮ์บอกเลยว่าโทษของมันนั้นเนี่ยทั้งสองเลยนะทั้งการพนันทั้งของเมาเนี่ยมันมีมากกว่าคุณประโยชน์ของมันนี่คือขั้นแรกเลยที่อายะห์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องสุรานั้นได้ประทานลงมาถามว่าถ้าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยรู้แล้วว่าโอ้เราต้องห่างแล้วนะเพราะของมันมีโทษมากกว่าแล้วก็ในรายงานได้หลายรายงานเนี่ยที่มีทะเลาะกันระหว่างซอฮาบะห์ในยุคแรกๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสุรานี่แหละคุยกันเรื่องศาสนาดีๆนี่แหละพี่น้องพอน้ำเมาเข้าไปเริ่มงวงเงียแล้วนะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ห้ามแบบ 100% ห้ามแบบเด็ดขาดหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีการลำดับการห้ามแบบระยะเวลาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรานิซาบทที่43ว่ายาอายุฮัลละดีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายลาตักรอบุศอลาตะวะอันตุมสุการอเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่เจ้านั้นกำลังมึนเมาอยู่ฮัตตาตะละมูมาตะกูลูนจนกว่าจะรู้ในสิ่งที่เจ้านั้นพูดออกมาและปรากฏว่าสาเหตุของการประทานอายะห์นี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งทำการละหมาดนะและดันเป็นโต อิหม่ามซะด้วยไม่ถ้ารู้มึนๆเนี่ยน่าจะเป็นมะมูมเอาไอ้นี่ดันขึ้นเป็นอิหม่ามเลยคราวนี้มึนๆนี่กึมๆอยู่นี่ก็อ่านอายะห์กุรอานนะก็กุญยานั่นแหละอ่านแล้วไม่จบสักทีนึงไม่ละกุ้มดีนะกุ้มสักทีนึงยาวไปอยู่นั่นแหละสับไปสับมาอยู่นั่นเมานะปรากฏว่าพอเกิดปัญหาขึ้นขณะละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงอายะห์นี้ลงมานะถ้าคนไม่ได้เรียนนะครับในวิชาตัฟซีรเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นไหมอิสลามก็ไม่ได้ห้ามนี่เห็นไหมเขาห้ามกินเฉพาะตอนจะละหมาดไงก็เนี่ยอัลลอฮ์บอกชัดเจนแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้เป็นขั้นที่สองถ้าหากเราดูละหมาน5เวลานี่ตามนี้นะตามอันนี้นะจะกินได้นี่ก็ต้องหลังซุบฮ์นั่นแหละเพราะเป็นช่วงเวลาที่มันห่างหน่อยมักระเด็บอิชานี่จบเลยนะอัสรีไม่รู้จะสางหรือยังมักระเด็บเนี่ยคือถ้าเป็นหลังซุบฮ์นี่พวกมันห่างหน่อยหรือหลังอิชาประมาณนี้มันจะมีช่วงของมันแต่ที่เหลือเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็แทบจะหยุดอยู่แล้วเพราะละหมาดนี่มันอยู่ในทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับต่อมาสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ห้ามถึงขั้นเด็ดขาดนะที่บอกว่า ยาอายุฮัลละดีนาอามานูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซาบวัลอัซลามลิจซุมมินอามัลิชชัยฏอนฟัจตะนิบูฮุลอัลละกุมตุฟลิฮูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันแท่งหินสำหรับบูชาเชือดยันนะและแม้กระทั่งการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่โสมมเป็นอามันเป็นการงานของชัยฏอนนะการเสี่ยงติ้วตรงนี้ก็หมายถึงเวลาจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มอบหมายต่อล่อตาลาจะต้องมีการเสี่ยงโยนหัวโยนก้อยแต่การจับฉลากอันนี้ไม่ได้อยู่ในหลักการห้ามถ้าเป็นการจับฉลากที่ไม่ได้มีการพนันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะพออายะนี้ลงมาเท่านั้นแหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเสียงประกาศว่าตอนนี้กุรอานอัลลอฮ์ได้ห้ามสุราแบบเด็ดขาดแล้วเนี่ยทำให้ท้องถนนของเมืองมะดีนะห์เนี่ยเต็มไปด้วยกับสุราเอาทำไมล่ะเขาเอามาเททิ้งหมดเลย
คนในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาเขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาจะไม่ถามเขาจะไม่มีคำว่าเสียดายกับเรื่องที่อัลเลาะห์ห้ามถ้าใช้ไม่ได้ไปไงทิ้งเลยถ้าใช้ไม่ได้แล้วทิ้งเลยอายะห์กุรอานลงมาปั๊บอันนี้ห้ามนะแม้กระทั่งเป็นแกงอยู่ในหม้อแล้วเนี่ยถ้าอัลเลาะห์บอกว่าห้ามลงมาทิ้งเลยนะเพราะการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าและแน่นอนพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายจำเลยว่าเป็นกออิดะห์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเสียสละเรื่องใดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้นะถ้าเรายอมที่จะสละอะไรบางอย่างนะแลกกับผลประโยชน์ของเราที่จะได้แต่มันไม่คุ้มอ่ะนะเพราะมันเป็นขัดกับเรื่องของอะไรล่ะของการทำผิดต่ออัลเลาะห์ผมยกตัวอย่างนะพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายบางคนอาจจะได้รับงานเงินเดือนสูงๆแต่ต้องแลกกับการไม่ได้ละหมาดไม่ได้คุมฮิญาบแต่เรายอมที่จะเอาเรื่องศาสนาไว้ก่อนเนี่ยและไปรับเงินเดือนที่น้อยกว่าแต่ได้ทำการละหมาดได้ถือได้ทำอิบาดะห์ได้แต่งกายยังถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยนะอัลเลาะห์ก็จะทดแทนไอ้สิ่งที่ขาดไปให้ดีกว่าแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะเป็นความสุขในครอบครัวที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความสบายใจเพราะอะไรพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายเพราะส่วนหนึ่งของคนดีทั้งหลายเนี่ยเมื่อทำสิ่งที่เป็นเรื่องฮารอมเราจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดมันจะไม่มีความสุขกินอะไรก็ไม่อร่อยนะแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้ทำผิดแต่โดนคดีเนี่ยไม่ได้ทำผิดแต่โดนคดีเนี่ยก็หาความสุขไม่ได้แล้วดังนั้นหลายๆคนที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเนี่ยมันก็มางี้แหละโทรมาถึงนี่คุณมีพัสดุอะไรเนี่ยไม่รู้ส่งไปตอนไหนวะเนี่ยเนี่ยโดนอายัดอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฮะฉันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อไหร่โอ้โหใจเย็นบางคนร้องไห้เสียใจอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องสุดท้ายโอนเงินไปให้เขาเรียบร้อยหายไปแล้วเอาเรื่องของความหวาดกลัวมาเป็นคำขู่ต่างๆนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละยะกูนันมินอุมมะตีอักวามุนยัสตะฮิลูนัลฮิรฮิรอจะมีกลุ่มชนของฉันจากประชาชาติของฉันมินอุมมะตีคำว่ามินอุมมะตีเนี่ยก็คือบางส่วนนะกลุ่มชนของฉันบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอักวามุนจากกลุ่มชนต่างๆเป็นประชาชาตินบีทั้งหมดนั่นแหละแต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงยัสตะฮิลูนะฮิรอวัลฮารีวัลฮารีรวัลคอมรวัลมาซิฟเขาจะทำของทั้ง4อย่างนี้เนี่ยยัสตะฮิลูทำให้มันกลายเป็นของฮาลาลอะไรบ้างครับ1เฮรอก็คือการผิดประเวณีอัลลอฮุอักบัรทุกวันนี้ซินากราดกลืนกราดเกลื่อนไปหมดและพวกเราก็แก้กันง่ายนะขอมาอัพจริงๆเราไม่ป้องกันตั้งแต่แรกพอสุดท้ายท้องแล้วก็คราวนี้อาจารย์แต่งได้ไหมเนี่ยท้องแล้วนี่ก็ปวดหัวกันอีกไอ้นั่นแต่งให้ได้ไอ้นั่นแต่งไม่ได้อาจารย์ไม่แต่งแล้วทำยังไงล่ะฉันก็อายคนเขาสิเนี่ยมันเริ่มแพ้ท้องแล้วแต่งกันไปเข็ดไหมไม่มีเข็ดหลาบอะไรไอ้บ้านนี้ยังท้องได้เลยบ้านฉันก็ต้องท้องได้เหมือนกันคราวนี้เป็นกันทั้งนี้ไม่มีมาตรการอะไรแล้วท้องแล้วค่อยมาแต่งแต่ในมัซฮับของฮัมบาลีเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้แต่งของฮัมบาลีนะของชาฟีแต่งได้ฮัมบาลีไม่ให้แต่งเพราะอะไรเพราะให้ทำการเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ก่อนเพราะการไปทำซินาเนี่ยถือว่าทำบาปไหมทำบาปบาปใหญ่นะต้องเตาบัตตัวให้เตาบัตตัวและเว้นระยะเวลาในการเตาบัตตัวด้วยไม่ใช่เตาบัตตัววันนี้พรุ่งนี้หายแล้วไม่ใช่ต้องดูด้วยดูพฤติกรรมว่าเตาบัตจริงไหมสมมติเนี่ยเหมือนกับคนคนนึงทำผิดมาเนี่ยเพิ่งออกมาอะไรนะเพิ่งไปฆ่าคนมาหรือไปทำความผิดมาเฮ้ยเลิกแล้วเลิกแล้วโอเคไม่ได้ดูกันเลยเหรอหลังจากนั้นมันจะเลิกไม่จริงหรือจริงไม่จริงก็ต้องดูระยะเวลา
ในมัซฮับของอิหม่ามฮัมบาลีหรืออะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าให้ดูให้สำนึกผิดจนกว่าเด็กจะคลอดออกมาแล้วค่อยไปทำการแต่งงานอันนี้ของฮัมบาลีเขาและก็เป็นการป้องปามด้วยอายก็อายไปสิเพราะว่าเด็กมันไม่เกี่ยวอะไรเลวเด็กเป็นลูกซินาแต่คนที่ทำผิดคือพ่อแม่มันจะได้ไม่เกิดขึ้นในสังคมจะได้คิดหน้าคิดหลังไม่ใช่ตอนที่จะสนุกกันกับแม่ไม่สนใจอะไรแล้วใช่ไหมแต่ของชาฟีอีบอกว่าอ๋อเขาตะบัดตัวก็ถือว่าจบแล้วกับมานิก้าใหม่ก็ไปเป็นไรแต่ให้รู้ว่าเด็กยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันปฏิสนธิก่อนที่จะไปแต่งงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกซีนาเท่านั้นแหละแต่แค่เขาแค่ว่าไอ้คนที่ไปเจอเนี่ยห้ามไปกล่าวหาถ้าเขาไม่สารภาพเนี่ยเพราะโอกาสในการอยู่ในครรภ์เนี่ยเขาให้ถึง6เดือนกับ1ลมหายใจคือมันไปเจอบ้านไหนเขาคลอด7เดือนจะไปบอกเขาลูกซีนาเนี่ยไม่ได้โดนนะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่แต่งงานกันแล้วคลอดลูกออกมาระยะครรภ์ไม่ถึง6เดือนนั่นแหละคือเป็นซีนาแน่นอนเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คนเนี่ยผู้หญิงคนนึงจะคลอดลูกออกมาต่ำกว่า6เดือนคืออันนี้ตือตามหลักของฟิกก้อนเนี่ยถ้าต่ำกว่า6เดือนเนี่ยต้องมีการลงโทษสามีภรรยาคู่นั้นเลยอันนี้ก็ต้องไปนับเดือนกันนะให้ดีแต่คราวนี้ก็ต้องไปดูด้วยบางทีเขานิก้ากันไปแล้วแล้วมาจัดวาลีมะห์ทีหลังตอนโควิดเนี่ยหลานฉันนิก้าไปแล้ววาลีมะห์อีกปีนึงท้องแล้วมาจัดวาลีมะห์ฉันก็บอกโอ้โหทำไมนานจังเขาบอกอ๋อญาติเขาเยอะโควิดมันติดมันจัดงานไม่ได้ก็บอกบอกให้ดีนะคนก็งงเนี่ยมางานวาลีมะห์นี่จะสาวท้องเขานิก้าไปเมื่อปีที่แล้วมีพงมีภาพเรียบร้อยนะอธิบายให้ก่อนนะบางครั้งนี่ต้องป้องกันชัยฏอนนิดนึงเพราะชัยฏอนมันชอบยุให้เราคิดไม่ดียุคสมัยนึงเนี่ยกลุ่มชนนึงเนี่ยจะทำเรื่องผิดประเวณีเป็นเรื่องปกติพูดง่ายๆลูกหลานเราผู้ชายจะไปนอนกับผู้หญิงที่ไหนไม่เดือดร้อนมุสลิมนะนี่พูดถึงมุสลิมหรือลูกสาวเราจะมีใครมานอนด้วยเราก็ไม่ได้อะไรแต่บอกกับลูกอย่างเดียวว่าอย่าให้ท้องแล้วกันนะเรื่องซีนากลายเป็นเรื่องปกติอันที่สองพี่น้องผ้าไหมนี่ไม่เท่าไหร่ผ้าไหมนี่ของผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงถ่ายได้อันที่สามสุราครับเนี่ยสุราทุกวันนี้รูปลักษณ์ของสุราเนี่ยถูกทำออกมาในรูปทรงที่ดูไม่ดูแล้วเป็นไฮโซหน่อยเมื่อก่อนถ้าพูดคนกินเหล้าเนี่ยเหล้าขาวนี่โอ้โหดูแล้วแย่สดเหล้าขาวแต่ทุกวันนี้เขาทำเหมือนเป็นแบบไฮโซหน่อยมีกงมีแก้วทำให้มันสวยใช่ไหมใส่สูทผูกไทยนะไม่ได้คนธรรมดานะนั่งกินกันหรือเป็นลักษณะวายหรือเป็นลักษณะของน้ำผลไม้ที่ใส่สุราเข้าไปดูเท่ดูดีดูมีคลาสเพื่อให้คนเนี่ยกบภาพของไม่ดีก็คือสุราแต่มันก็ฮารอมอยู่นั่นแหละวัลมาซิฟก็คือเครื่องดนตรีนะพี่น้องนะดังนั้น4อย่างนี้ที่อยู่ในฮะดีษเนี่ยความหมายก็คือว่าเดิมของมันอซอนเดิมของมันคือฮารอมและคนไปทำจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ฮารอมแล้วเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องผ้าเรื่องเหล้าเรื่องอะไรเรื่องผิดประเวณีการอธิบายคำว่ายัสตะฮิลูเนี่ยแปลว่าอะไร1จะมีคนน่ะออกมาเปลี่ยนหุกกลมเลยเช่นเอาเรื่องเหล้านะเฮ้ยเขากินเนี่ยเขาไม่ได้กินเอาเมามึงก็แปลไปทางนั้นแหละเขากินเข้าสังคมจิบเข้าสังคมเพราะว่าเพื่อนเขาในระดับเสมึงใช่กินน้ำเปล่าเหรอเสเขายื่นมาเนี่ยมันปฏิเสธน้ำใจเขาไม่ได้เห็นไหมพยายามเปลี่ยนหุกกลมให้มันกินได้ทำไมกินได้ล่ะอ๋อมันจำเป็นแล้วถ้าเกิดไปมีเรื่องกับเสเขาแล้วเขาไม่ยกตำแหน่งให้หรือยุ่งเลยใช่ไหมล่ะก็จิบจิบไปอย่าไปกินให้เมาแล้วกันปีนให้เข้าสังคมเปลี่ยน
ไอ้ที่ว่าดอรูร้อนเนี่ยหมายถึงมันติดคอนะพี่น้องอันนั้นถึงจะกินได้แต่ติดคอไม่มีน้ำแล้วนั่นแหละแต่นี่เขาไม่ได้บังคับเราแต่เราเลือกที่จะไปตามเขาอันที่สองคำว่ายัสตาให้ลูเนี่ยหมายถึงการดื่มสุราเนี่ยมันกลาดเกินจนกระทั่งคนรู้สึกว่ามันไม่ฮารอมแล้วนี่คือสองความหมายซึ่งทั้งสองความหมายนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดเลยต่อมาพี่น้องครับมันมีเรื่องสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานจากยาบิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาจากเมืองยัยชานยัยชานเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ส่วนหนึ่งของประเทศเยเมนปัจจุบันหรือว่าเยมันหรือว่าเยเมนนะตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเขามาจากเยเมนเขามาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่บ้านเมืองของเขาเนี่ยมันมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำมาจากข้าวโพดซึ่งผู้คนในบ้านเมืองของเขาเนี่ยนิยมดื่มกันเรียกว่ามิสรมิสรนะซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าไอ้เครื่องดื่มของที่ท่านบอกว่าทำจากข้าวโพดเนี่ยพอดื่มไปแล้วเนี่ยเป็นไงดื่มแล้วเป็นไงเขาบอกโอ้โหหน้านี่แดงเชอะเริ่มมึนๆและเดินไม่ค่อยตรงทางอาการออกกูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องและเห็นใครขวางหูขวางตาเนี่ยอยากจะมีเรื่องพร้อมปะทะนั่นแหละนบีบอกว่ามันก็คือสิ่งมึนเมาหรือเปล่าล่ะคือนบีเนี่ยถามว่ามันเมาไหมเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็ตอบว่าครับตามนั้นเลยครับท่านรอซูลจึงกล่าวว่ากุลลูมุสกีรินฮารอมุนนี่ที่มานะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเนี่ยถือว่าเป็นของฮารอมทั้งหมดนั่นเนี่ยหลายๆคนจะไปจับอยู่ที่เฮ้ยต้องไปดูสิว่ามันมีฤทธิ์ยังไงมันน้อยมันมีกี่มิลลิกรัมคือทุกสิ่งที่ทำให้ฮารอมเนี่ยฮารอมมันจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันเมามันมึนนี่นะ นั่นแหละถือว่าฮารอมคืออย่างนี้ดีมากเลยครับยีถามยีในพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกเราบางทีมก็สรรหามกันนะชอบสรรหาตอนฉันไปเมืองนอกเนี่ยไปเมืองนอกมันจะมีในประเทศสองประเทศนี้เป็นสองประเทศที่ไม่มีเหล้าขายนะครับเชิญครับโอ้ครับโอ้ได้ครับโอ้ประธานซองเลยเนี่ยโอ้ตกใจมารยาทสวยครับเก็บก่อนเดี๋ยวลืมวันนั้นลืมขนมไปแล้วเอาซองไม่ได้ต้องวิ่งกลับมาเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยนะอ๋ออาหรับใช่ไหมไอ้อาหรับเนี่ยมันไม่มีของเหล้าอยู่แล้วฮัจญ่าสบายไปซาอุดีเนี่ยกินได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งตู้อ่ะเครื่องดื่มอะไรกินไปเถอะไม่มีเหล้าขายที่คูเวตก็เหมือนกัน2ประเทศแต่ที่ไปประเทศอื่นไม่อย่าไปสดต้องระวังให้ดีมีกาตาร์บาห์เรนพวกนี้มีวางอยู่เอมิเรตบางรัฐมีกาตาร์นี่มีตอนฟุตบอลโลกเนี่ยเขาให้ขายได้เฉพาะในโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นทั่วไปก็ไม่วางเหมือนกันเขาก็มีเขานะคือเขาต้องการเปิดเมืองแหละแต่เขาก็พยายามปณีประนอมหน่อยกับคนที่นักการศาสนาเขาก็ไม่ยอมหรอกจริงๆนักการศาสนาไม่ยอมอยู่แล้วแต่อย่างว่าแหละผู้นำบางทีเขาก็เอาผลประโยชน์เข้ามาแต่ในซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่มีเรียกก็ในคูเวตเนี่ยนี่ไม่มีคราวนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันวางแต่มันฮาลาลหมดแสดงว่าถ้าไม่ฮาลาลมันวางได้ไหมมันวางขายไม่ได้แต่มันมีลักษณะคล้ายมันไม่ใช่แต่มันคล้ายไอ้ของคล้ายเนี่ยก็ถือว่ามันไม่เข้าใครฮารอมและมันไม่มีตัวเทียบด้วยไอ้คำว่าคล้ายเนี่ยมันมีตัวไม่มีตัวเทียบด้วยนะมันไม่เหมือนกับเมืองไทยเราเมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งของเมาและก็ไม่เมา
อย่างยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเป็นยี่ห้อเหล้าเลยแต่เขาทำ 0.0 ไม่มีแอลกอฮอล์พี่น้องถือกระป๋องมาเนี่ยไม่รู้เลยนะแล้วที่ดูสมมติเอามาเสิร์ฟโต๊ะครูกำลังบรรยายอยู่เนี่ยมีป่าววะฟองฟอดมาใช่มันอันตรายเพราะมันดูไม่ออกเลยเพราะมันมีของมันมีของฮารอมอยู่ในบ้านเราแต่ในนู้นเนี่ยจะถือมา10กระป๋องมันก็ไม่มีของฮารอมไปเทียบไงเพราะมันฮาลาลทั้งหมดก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยแต่เชคไม่ว่าจะเป็นเชคฟาวซานหรือเชคท่านอื่นเคยตอบว่าถ้ามันไม่ใช่ของมึนเมามันก็ไม่เด็กมันก็ไม่ใช่ของฮารามก็นี่ไงกุลมุสกีรินคำถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเมาไหมล่ะมันจะคล้ายมันจะมีฟอร์มมันจะมีรสชาติที่ขมแต่ถ้ามันกินแล้วมันไม่มุสกีรินมันไม่ทำให้เมามันก็ไม่เข้าขายฮารอมแต่คราวนี้บางคนเราเนี่ยมันมีสาไงกินไป 3-4 กระป๋องทำไมกูตาแดงวะกูง่วงนอนแหละไม่ใช่หรอกกูมาแน่เลยแต่จริงมันไม่ฮารอมนะเพราะว่าถ้าฮารอมเนี่ยโซดี้ขายไม่ได้แต่ผมกำลังเตือนว่าถ้าเราเอากลับมาเมืองไทยเนี่ยทำเพื่ออะไรจะเอามาขายเมืองไทยเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราได้กินเหรอมันไม่ใช่ไงดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่าเราจะไปหุกกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปดูตัวบทก่อนซึ่งเชคเขาตอบชัดเจนว่ามันพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่ามันเมาเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่มีตัวเมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องดื่มทั่วไปแต่แค่มีรสชาติเหมือนเบียร์มีรสชาติเหมือนแต่ไม่มีตัวเทียบเพราะอะไรเพราะในซาอุดีในคูเวตมันไม่มีของฮารอมอยู่แล้วนะต่อมานบีบอกว่าอินนาอัลลอฮิอัซซะวะจัลอะฮดัลลิมันยัชรอบุอัลมุสกิรแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีสัญญากับผู้ที่ดื่มเอาสิ่งของมึนเมาเอาไว้มีสัญญาด้วยนะใครดื่มของมึนเมาเนี่ยอันนี้รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำกระทงน้ำกระท่อมมันนับหมดนี่แหละไอ้ของมึนเมาทั้งหลายเนี่ยกินแล้วก็เดินไม่ตรงเนี่ยนะมึนต้องแบกกันมาบางคนบอกว่าอาจารย์น้ำกระท่อมเนี่ยมันจะเป็นข้าวไข่ฮารอมยังไงล่ะมันเมาจริงๆนะพี่น้องมันมีคนที่ดื่มแล้วก็หัวทิ่มนะครับผมเคยเจอเนี่ยเขาแบกกันมานะส่วนคอแข็งเนี่ยเราไม่นับอยู่แล้วเราต้องนับคนปกติไอ้พวกนี้กินจนกระทั่งลำไส้ทะลุแล้วไม่เป็นไรแล้วก็คนบางคนกินเหล้า 2-3 กระป๋องก็ไม่มีปัญหาเลยจะบอกว่ามันไม่เมาก็ไม่ใช่นะบางทีร่างกายมันปรับได้ยัชรอบุมุสกิรอไอยัสกิยาฮูมินตีนติลคิบะคาบาลนะมีชื่อเครื่องดื่มหนึ่งชื่อว่าตีนตุลคาบาลคนก็ถามต่อว่าท่านรอซูลครับไอตีนตุลคอบานเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอัลลอฮ์สัญญาเลยใครดื่มของมึนเมาในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะเตรียมเครื่องดื่มของเขาในวันกิยามะฮ์ชื่อว่าตีนตุลคอบานอัลลอฮ์บอกว่าในฮะดีษบอกว่าอารอกูอะฮลินนารตีนตุลคอบานก็คือเหงื่อของชาวนรกวะอูซอรอตุลอะฮลินนารและสิ่งสกปรกของโสโครกจากชาวนรกต่างๆที่มันไหลออกมาไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองที่ถูกเผาและกลิ่นเหม็นมากนะให้เอามาดื่มให้กับคนที่ชอบดื่มของมึนเมาในดุนยาเนี่ยท่านจะดื่มมันก็แย่อยู่แล้วแต่ท่านจะไปเจอในโลกหน้าอีกในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ทำซีนาเนี่ยลายัซนีอัซซานีฮัยนายัซนีฮุวะมุมินคนที่ไปผิดประเวณีจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำเรื่องผิดประเวณีเด็ดขาดถ้าหากเขาเป็นมุมินที่สมบูรณ์เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์พูดง่ายๆว่าถ้าอีหม่านเราเนี่ยมาเต็มนะอีหม่านขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะซีนาได้เราไม่สามารถจะซีนาได้เพราะอะไรเพราะเราจะกลัวแม้ว่ามันจะหอมหวานขนาดไหนแต่ว่าพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายในกุรอานบอกไว้แล้วว่าอย่าได้เข้าใกล้แต่บางครั้งบางโอกาสมันมีนะเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้าใกล้แหละแต่มันเข้ามาหาตัวอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะแม้กระทั่งเรื่องที่กล่าวเอาไว้นะเป็นเรื่องของชายคนนึงที่อัลลอฮ์ให้กอรอมัตคนเนี้ยได้กอรอมัตเลยเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวไว้นะในตารีกอัลกุบรอ
เป็นชายที่เคร่งครัดศาสนาและรูปร่างอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หล่อมากใครเห็นแล้วก็แมนอดใจไม่ค่อยอยู่รอคนหน้าตาดีนั้นคนหน้าตาดีนี่ก็ถือว่าอาจจะมีภัยนะผู้หญิงชอบปรากฏว่ามีเศรษฐีนีคนหนึ่งก็ชอบผู้ชายคนนี้มากก็เลยวางแผนที่จะให้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีนะแต่ก็คือไม่ได้ทำอย่างถูกต้องนะให้เขาทำซินาก็อยากจนด้วยอะไรด้วยนะสุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันไปนะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ให้เข้ามาในบ้านแล้วก็ผู้ชายก็ดีบอกว่าต้องเปิดประตูหมดนะฉันไม่เข้านะแต่บ้านเปิดปิดเปิดอะไรนะบ้านมีเปิดปิดหมดเนี่ยฉันไม่เข้าเพราะมันน่ากลัวฉันเข้าไปเอาตังค์วางกันไปพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ล็อกประตูปิดหมดเลยแล้วก็บอกว่าต้องทำซินากับฉันถ้าไม่ทำซินาเนี่ยฉันไม่ยอมนะและถ้าเกิดคุณหนีออกไปฉันก็จะประกาศเปล่าประกาศให้หมดว่าเธอเนี่ยเข้ามาทำไม่ดีไม่ได้ในบ้านฉันซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายเนี่ยถูกเป็นจำเลย อยู่แล้วเวลาถูกโวยวายอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไม่ทำไม่รู้อะแต่เสียไปแล้วนะอีเรื่องหนึ่งเหมือนกับนบียูซุฟใช่ไหมปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผู้ชายคนนี้ไหวพริบดีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะตัวฉันเนี่ยคนยากจนบางทีอาจจะมีกินตรงกินตัวเดี๋ยวทำให้เธอเนี่ยเป็นไงไม่สบายใจเพราะว่าการที่จะมีอะไรกันเนี่ยมันต้องมีกลิ่นหอมก็เลยขอตัวเข้าไปอาบนงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปลี่ยนอาบนงอาบน้ำปะทินผิวอันนี้ก็เตรียมของหอมให้ด้วยเอาไปอาบนงอาบน้ำนี่รอแล้วบนเตียงแล้วผู้หญิงพร้อมปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้าไปในห้องน้ำของบ้านผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาอุจจาระทาตัวทั้งหมดเลยเอาอุจจาระทาตัวออกมาเป็นไงมีอารมณ์ไหมด่าว่าพวกนี้นี่ไปเลยแล้วเลอะเทอะไปหมดไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เดินออกมาคนในเมืองก็ว่าไอ้นี่บ้าแล้วไปเอาขี้ทาตัวของมาฟนะใครกินข้าวอยู่เอาขี้ทาตัวมึงเสียสติหรือเปล่าแล้วก็ถูกว่าไม่ดีไม่ได้ออกมาจากบ้านผู้หญิงอีกแต่ไม่มีใครรู้ว่าที่เขาเอาอุจจาระทาตัวเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดซินายอมให้คนว่าไปและหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอเขาไปอาบน้ำเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตัวของเขาเนี่ยมีกลิ่นมิชตลอดเลยกลิ่นมิชก็หมายถึงกลิ่นอะไรเฉพาะเชียงเป็นคนที่ไม่ต้องใส่น้ำหอมแต่ตัวเขาเนี่ยหอมด้วยกับกลิ่นสมุนเชียงตลอดจนกระทั่งคนเรียกว่าคนเนี่ยเป็นชายที่มีกลิ่นในหอมในตัวโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำหอมอันเนื่องมาจากเขาเนี่ยได้ปฏิเสธเรื่องซินาและเคยเอาอุจจาระมาทาพอทาล้างอุจจาระเสร็จอัลลอฮ์แทนเลยให้มีกลิ่นหอมในตัวทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เขาก็จะพยายามแหละพี่น้องแต่ถามว่าระดับอีหม่านอันนี้มันต้องสุดๆจริงๆนะมันต้องสุดๆจริงๆวะลายัสริกุลซาริกุฮีนยุสริกเขาคนจะขโมยเขาจะไม่ขโมยขณะที่เขาเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นี่มึงโดนล่าสุดบ้านฉันนี่สายฟงสายไฟไปหมดแล้วเอาหมดแล้วไม่ต้องห่วงไอ้ถ้าขโมยสายไฟนี่นะต้องขี้ยาอย่างเดียวดูแล้วระดับขี้ยานะเล่นสายฟงสายไฟน็อตเอาหมดนะครับนะวะฮุวะมุมินลายัชรอบูอัลคอมฮีนยัชรอบูฮาวะฮุวะมุมินเช่นเดียวกันคนจะไปดื่มของมึนเมาดื่มเหล้าเนี่ยมันก็ต้องขณะที่เขาดื่มเนี่ยเขาจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นะอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่นบีบอกเอาไว้ซาลาซุนมีอยู่3กลุ่มซาลาซะตุนก็ดะฮะรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะอัลลอฮ์จะห้ามเขาจากไฟจากสวรรค์เป็นที่ต้องห้าม3กลุ่มพวกนี้เป็นที่ต้องห้าม1วะลากุคนที่ติดเหล้าติดสุรามันต้องกรึบมันต้องดื่มนะและก็รวมถึงทั้งหมดนะพี่น้องของมึนเมาทั้งหมดวันดายูสอัลลาซียุกอรริฟีอะห์ลิฮิอัลคอบัสนะแล้วก็มีอะไรอีกคนที่เนรคุณพ่อแม่แล้วก็อีกอันนึงก็คือขอโทษดิเอาใหม่มุดดามินุนคอมคนที่ติดเหล้านะอาร์คนี่คือหมายถึงคนที่เนรคุณพ่อแ
แล้วก็ไดยูสก็คือคนที่ปล่อยให้ภรรยาของเขาเนี่ยลุ่มหลงอยู่ในบาปอยู่ในความผิดชายที่กลัวภรรยาจนปล่อยให้นางลุ่มหลงอยู่ในความผิดของนางงงไหมคือไม่กล้าขอมาอัพนะไม่กล้าที่จะเตือนภรรยากลัวกลัวอะไรเดี๋ยวไม่มีรถขับเพราะว่าอยู่บ้านภรรยาซะด้วยรถกับภรรยาให้อันนี้ไม่ได้นะพี่น้องถ้ากลัวกันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนางเองก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่ถูกด้วยความรักพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายความเป็นชายความเป็นความภูมิใจของผู้ชายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่ได้ดูแลภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยมักจะผู้หญิงเนี่ยเวลาเมากันเนี่ยคนที่ดูดีในสายตาผู้หญิงด้วยกันก็คือคนที่คุมสามีตัวเองอยู่ใช่ไหมอุ้ยเนี่ยฉันเนี่ยสามีฉันเนี่ยอยู่ในโอวาทมากพูดอย่างกับแมวนะอยู่ในโอวาทมากโอ้ยเชื่องเมียผัวฉันเนี่ยเชื่องคำถามว่าเวลาผู้ชายได้ยินรู้สึกไงอุ้ยดีจังเลยว่ะหมดท่าเลยนะยีโหดูดิมันดูเมียมพูดเลยเราเป็นแมวเชอะผู้หญิงภูมิใจนะเวลาที่สามีอยู่ในโอวาทโอ้ยมันไม่กล้าหรอกมีฮึกับฉันหรอกฉันขึ้นเสียงทีนี่มันกลัวแล้วเออหรอฉันบอกนี่มันมีผัวมีลูกอย่าทำเด็ดขาดเลยนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ให้เกียรติสามีเลยตรงกันข้ามผู้หญิงที่ให้เกียรติสามีคือต้องบอกว่าโอ้บังเขาดูแลฉันอย่างดีไม่มีเลยฉันทำผิดนิดนึงสักแอะนึงนะบังเขาดุเลยนะนี่แหละดูมีเกียรติอีกประเภทนึงเวลาเมากันดูสามีเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวเองจะดูดีว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยคุมสามีอยู่ฉันเนี่ยสังคมเป็นแบบนี้พี่น้องสังคมไทยมักจะให้ผู้หญิงเนี่ยข่มผู้ชายสังเกตดิทำหนังมาแต่ละครทำหนังทำละครมาระดับในพันกลัวเมียโอ้โหนายศใหญ่นะโตเลยสั่งทหารได้พอเข้าบ้านเมียต้องเอไม่รู้จะกลัวนี่หล่อวักบัดคือจริงๆเนี่ยไม่มีไอ้เรื่องของเกรงใจคนละเรื่องแต่เอาจริงๆเนี่ยต้องยอมรับนะกำลังของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสู้กันไม่ได้หรอกโตไอ้ที่เขาไม่ทำเราเนี่ยนั่นแหละเขาถือว่าเขามีเมตตาถ้าเขาล้มสักพวกหนึ่งแล้วก็คอนี่ถึงเฮ็ดนะการคอมาทีเนี่ยอาจจะถึงขั้นตายได้เลยนะไอ้วันก่อนเนี่ยกระทืบเมียตายมาแล้วนะแถวนี้ด้วยเนี่ย3ชั่วโมงกระทืบตายเลยคืออย่าไปเล่นนะเพราะว่าผู้ชายจริงๆกำลังเยอะกว่าเอายกเว้นว่าผู้หญิงหนีบมีดเอาไว้ไอ้เรื่องนึงแต่ถ้าสู้กันปะทะกันเนี่ยยังไงผู้ชายก็แข็งแรงกว่าอยู่แล้วแต่เหตุที่เขาไม่ทำเขาเป็นสุภาพบุรุษไงแต่เราก็แหมกวนเหลือเกินให้เขาทำซะทีมันก็เป็นอย่างนี้โดยความรักนะดังนั้นไดยูสเนี่ยอาจจะมีอยู่นะพี่น้องก็คือคนที่กลัวภรรยาจนกระทั่งไม่เตือนภรรยาเลยทำภรรยาทำอะไรไม่ถูกก็ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยปล่อยภรรยาทำผิดไปต่อมาอีกหะดีษนึงเนี่ยพี่น้องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอัลลอฮ์สาบแช่งนะลานัลลอฮ์อัลคอมอัลลอฮ์เนี่ยสาบแช่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนดื่มคนซาริกซากิวกะซากิยาฮาคนรินเหล้าเสิร์ฟเหล้านั้นอาชีพพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยถ้ามีรินเหล้านี่ไม่ได้นะดูดีเนาะเดือนละหลายหมื่นจังเลยโอ้แต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยแต่ต้องไปรินเหล้ารินเบียร์ฮารอมแต่ถ้าไปสายการบินคูเวตได้เพราะสายการบินคูเวตไม่มีเหล้าซาอุดีได้ไม่มีซาอุดีกับคูเวตไม่มีเหล้าคูเวตแอร์ไลน์เนี่ยเนี่ยนี่เล่าให้พี่น้องฟังก่อนเพราะว่าสองประเทศนี้เขามีแต่ว่าสายการบินอื่นอันนี้ผมไม่รู้นะไทยเนี่ยตัวดีเลย มีวายมีอะไรหมดแมรีก็ไม่รู้มีเปล่าคือการบินเขามองว่าเป็นเรื่องสากลไงฝรั่งเขาใช้เขาต้องมีเครื่องดื่มอยู่แล้วแต่วันนี้มันก็ต้องมีรินมาน่ากลัววันบาริอาฮาคนขายก็ไม่ได้วันก่อนมีร้านชื่อว่ามีร้านหนึ่งเขาบอกเขาการันตีว่าอาหารฮาลาลแต่คนไปซื้อปรากฏพอเปิดไปปั๊บเจอเมนูเหล้าเจอเมนูเบียร์เขาก็งงเลยร้านอิสลามทำไมขายเบียร์วะคนที่ออกมาเขาบอกว่าโอ้คนที่เป็นเจ้าของนี่เขามุสลิม 100% แต่เหตุที่เขาต้องมีเบียร์เอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการรับรองลูกค้าที่เขาไม่ใช่มุสลิมนอนมุสลิมก็คุณเป็นมุสลิมคุณก็ไม่ต้องสั่งไงสิเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสั่งเบียร์กินแต่เขามีปัญหาว่าคุณขายเบียร์ได้ยังไงคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณขายได้ยังไงนั่นแหละมันบาปคุณเป็นเจ้าของร้านไง
วะมุตวะมุตอะวัลมุบตาฮาเรียกก็คนที่ไปซื้อนะผู้ซื้อผู้หมักนะและก็คนที่ให้คนอื่นหมักคนที่ขอให้คนอื่นเนี่ยนำสุราไปให้โดนหมดเลยฮามินคนถือก็ไม่ได้เราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสมมติไปเที่ยวญี่ปุ่นสมมติไปประชุมที่ญี่ปุ่นไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่เฮ้ยฝากซื้อหน่อยเว้ยอันนี้เป็นของสุราพื้นบ้านของญี่ปุ่นเอากลับมาหน่อยฝากถือก็ไม่ได้ฝากหิ้วก็ไม่ได้ขนก็ไม่ได้เนี่ยรอบหมดเลยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนั้นจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยห้ามตั้งแต่ต้นน้ำคราวนี้มาคุยเรื่องยาเสพติดสักหน่อยนึงพี่น้องยาเสพติดเนี่ยโทษเนี่ยมันแรงกว่าสุราด้วยสุราเนี่ยโทษของมันเนี่ยก็คือการเคี่ยน40ทีใครที่ดื่มสุราเนี่ยนะมีโทษในการเคี่ยนซึ่งการจะเคี่ยนได้เนี่ยด้วยกับพยานเชิงประจักษ์คืออะไรก็เมาอะดิพยานเพิ่งประจักษ์ถ้าดื่มมาแล้วกินละมุดมาเลยนะพูดมาในกินละมุดหึงมาเลยเนี่ยถ้าเป็นยุคที่ใช้กฎหมายอิสลามก็ปายเคี่ยนและเคี่ยนตอนที่สางเมาแล้วจะไม่เคี่ยนตอนเมาเอาไปขังจนกระทั่งสางเมาพูดจารู้เรื่องแล้วก็ไปเคี่ยนการเคี่ยนนี่แหละเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าโอ้โหดูใจร้ายจังเลยตีแต่การเคี่ยนเนี่ยมันมีแพทย์คนหนึ่งที่เขารักษาอาการพิษสุราเรื้อรังแอลกอฮอลิซึมพวกนี้เนี่ยถึงขั้นอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ได้กินเหล้านะสันเลยติดเขาก็หาวิธีในการที่จะให้ผู้ชายคนนี้เลิกให้ได้ปรากฏว่าเขาลองวิธีการตีบำบัดตีเพื่อบำบัดเขาบอกว่าได้ผลการตีนี่แหละทำให้อาการอยากสุราเนี่ยลดลงเขาเขียนเป็นในงานการวิจัยเลยนะซึ่งมันขอสอดคล้องกับอิสลามว่าอิสลามให้ตีคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยอันนี้จากรัสเซียเลยนะพี่น้องเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาดื่มมันเยอะเมืองเขาหนาวอ่ะเขาก็ดื่มแล้วดื่มไปดื่มมาติดก็เป็นโทษแต่พอเป็นยาเสพติดเป็นพวกยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะโทษก็คือการประหารอ้าวอาจารย์แล้วทำไมประหารล่ะคืออย่างนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันจะมีบทนึงว่าด้วยเรื่องของการปล้นสะดมขโมยนี่ตัดมือเนาะขโมยนี่ตัดมือขโมยนี่คือไม่ได้ไปใช้กำลังนะอาศัยไอ้เจ้าของเป็นไงเผลอมาอะไรมันก็งัดบ้านเข้าไปแต่พอเวลาเจ้าของมามันก็หนีขโมยเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่นับของตกนะของตกไม่นับเนี่ยสมมุติเนี่ยวันก่อนเนี่ยฉันลืมขนมมาไว้เงี้ยพอกลับมาเฮ้ยใครขโมยขนมก็ไม่ได้ขโมยหรอกแกลืมมาไว้แต่ถ้าอยู่ในรถล็อกรถแล้วไปไขเอามาเนี่ยอย่างเงี้ยขโมยนะนั้นเวลาไปลืมตังค์ชุดไปทำตังค์ตกไว้ที่ไหน 3,000 กลับมาแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยฉันถูกขโมยแล้วมีคนเก็บไปแต่เหยียดอะไรนะดูอาให้ดีว่าเขาเอาจะมาคืนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าขโมยนี่คือตั้งใจเอาจากของที่เราเก็บอย่างดีเช่นในกระเป๋าตังค์ในเสื้อของเราแล้วมันล้วงออกไปนั่นแหละขโมยอันนี้ตัดมือพี่น้องแต่ถ้าเกิดปล้นล่ะปล้นนี่พี่น้องเอาซึ่งหน้าเอามีดเอาอาวุธมาเอามานี่ใช้กำลังใช้คำพูดขู่เข็นเพื่อจะเอาทรัพย์มา แล้วปล้นกับโดนขโมยเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่าปล้นน่ากลัวกว่าสมมติเนี่ยโดนปล้นบ้านโอ้ยเรื่องใหญ่เลยนะโดนปล้นบ้านเนี่ยไม่รู้มันจะข่มขืนหรือเปล่าปล้นข่มขืนแต่ถ้าโดนขโมยนี่ก็คือเราไม่อยู่บ้านหรือเราจะนอนหลับมันก็มาเอาไปปล้นเนี่ยพี่น้องในอายะห์กุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามะยะซาอุลลาซีนะยูฮาริบูนัลลอฮ์แท้จริงผลตอบแทนของคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์วะรอซูลูและก็คนที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะยัสอูนฟิลอัรดีฟาซาดันนี่นะ
และก็พยายามบ่อนทำลายบนหน้าแผ่นดินทำให้แผ่นดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเต็มไปด้วยกับความชั่วช้าความชั่วร้ายถามว่ายาเสพติดนี่เข้าขายไหมเข้าเลยพี่น้องเข้าเลยยิ่งกว่าปล้นอีกเอามีเล่นมาเอาไว้ดิกี่ว่าไงนะป้นไม่เท่ากับไฟไหม้ไฟไหม้ไม่เท่ากับเล่นยาใช่ไหมอ๋อฉันเคยได้ยินเอาเล่นมาเล่นม้าเล่นเล่นอ๋อเล่นม้ากี่กี่ยังรุ่นเก่าเล่นม้าเดี๋ยวนี้ยาบ้าแล้วเล่นม้าเล่นม้าสองอันนะพี่น้องที่ไม่เหลือซากเลยนะยาบ้ากับพนันพนันนี่ก็พนันนี่ก็หมดตูดเลยนะพนันนี่หมดเกลี้ยงเลยที่นงที่ดินไฟไหม้เนี่ยยังเหลือที่นะบ้านไปแต่ที่อยู่แต่ถ้าเล่นติดพนันนี่ที่ดงที่ดินหลุดหมดยาบ้านี่ก็เหมือนกันถ้าติดยางอมแงมก็หมดเหมือนกันเพราะว่าต้องการจะเอาเงินไปซื้อยาก็ขนาดพ่อขนาดแม่มันยังกระทืบได้นะจะไปเหลืออะไรย่อกับมะไม่ให้ตังมันกระทืบนะนี่หมดมันไม่ใช่คนเลวดังนั้นการสูบยาเนี่ยมันก็เป็นความผิดส่วนตัวใช่ไหมใครดูดยาคนนั้นก็บาปไปแต่มันก็จะมีคนดูดยาไม่ยุ่งกับใครก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่มันจะไปวุ่นวายคนอื่นแต่ถ้าขายยาล่ะอะไรนะมีไว้ขายไว้จำหน่ายนี่แหละมันเข้าขายว่าวายัสเอาน่ะฟิลอาร์ดิฟาซาดามันกำลังทำให้บนหน้าแผ่นดินเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงดังนั้นในประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อเจอยาเสพติดขอนิดเดียวนั่นแหละเจอไม่ต้องเยอะหรอกคือไม่เจอในลักษณะที่ไม่ได้เสพเองอ่ะเจอในลักษณะของการที่จะมีไว้จำหน่ายเนี่ยประหารอย่างเดียวแม้กระทั่งคนในราชวงศ์เขาเนี่ยถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะไม่รอดเหมือนกันโดนเหมือนกันซาอุดีเนี่ยเขาไม่ไว้เลยนะนั้นในประเทศอาหรับยาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะโทษเขาหนักเขาแรงสมมุตินะพี่น้องมีคนหนึ่งกำลังเดือดร้อนเลยเดือดร้อนมากเลยตอนนี้ลูกก็ไม่มีค่าเทอมเนาะบ้านก็จะถูกยึดนาก็พึ่งน้ำท่วมไปเฮ้ยดุลไปรับยามาจากชายแดนเอามาขายล็อตเนี่ยมึงรวยรวยเลยรับมาไม่เท่าไหร่หรอกเอามาสัก 2-3 มัดนะเขาว่าเอามาปล่อยขายอุ้ยรวยนี่ลูกค้าเยอะมันมารอแล้วกฎหมายว่าไงกฎหมายบอกอ๋อก็มีโทษ1 2 3 4แต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยมีประหารเอ้ยมันก็น่ารุ้นเหมือนกันนะถ้ารอดมาก็สบายแต่ถ้าพังพาดไปก็ติดคุกก็ไปหาเครือข่ายต่อข้างในมาเชื่อมเครือข่ายต่อก็ไม่กลัวแต่ถ้าลองบอกว่าไม่รู้แหละถ้าเจอขนเมื่อไรแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของชวนแล้วก็ประหารนะอันนี้กลัวเลยเว้ยคนที่เป็นลูกเป็นเมียคนที่อะไรก็จะบอกว่าบังมันไม่คุ้มนะตายนะบังชีวิตไม่เหลือนะพอบอกแบบนี้มันยังมีการยับยั้งชั่งใจได้ถูกไหมเพราะไอการประหารนี่แหละคือทำให้ชีวิตเป็นการรักษาชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าไงวะละกุมฟิลกิซอซิฮายาตุยาอูลิลอัลบาบิละอัลละกุมตัตตะกูลในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นเนี่ยก็คือกิซอซประหารฆาตกรไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ร้ายขโมยขโจรที่ไปฆ่าคนข่มขืนนะอย่างที่ประเทศหนึ่งอันนี้เป็นประเทศที่ผู้หญิงไม่ค่อยได้รับความปลอดภัยขออนุญาตประเทศอินเดียฮัมดุลิลละห์เราประเทศไทยอินเดียเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีข่าวขึ้นรถเมล์แล้วโดนข่มขืนบนรถเมล์เลยบนรถไฟโดนข่มขืนล่าสุดเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์นี่แหละโดนข่มขืนในโรงพยาบาลเลยไปโดนข่มขืนในโรงพยาบาลจริง
ไปเป็นหมอใช่ไหมหมอผู้หญิงหน้าตาดีเขาก็เสียสละไม่นอนบ้านก็คือกะว่านอนในห้องพักของโรงพยาบาลเพราะว่าถ้านอนเสร็จปุ๊บพอมีกำลังก็ได้มารักษาต่อคนไข้เยอะปรากฏว่าเป็นศพเฉยเลยและก็ข่าวก็บอกว่าตายเพราะว่านางฆ่าตัวตายเฮ้ยเขาเพิ่งจบแพทย์มามีอนาคตอยู่ดีไปฆ่าตัวตายไงมีรอยรัดคออยู่หมอตำรวจไม่เชื่อแต่คนที่นั้นโรงพยาบาลบอกว่าฆ่าตัวตายก็เอาไปพิสูจน์ปรากฏว่าเจออสุจิอยู่ในช่องคลอดเนี่ย150ซีซี150ซีซีนี่แสดงว่ามันเยอะมากเลยต้องมีคนไปข่มขืนเธอเนี่ยเยอะมากเพราะคนนับประมาณ5ซีซีนี่เยอะแล้วคนนึงอ่ะนี่150โอ้โหเป็นพี่แก้วอ่ะเจอสุจินั้นก็เลยเป็นข่าวเลยว่านางเนี่ยโดนรุมข่มขืนจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนั่นแหละโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้หมอออกมาประท้วงกันประท้วงโดยการไม่รักษาคนฉันก็ไม่รู้แล้วคนมันจะซวยไหมไอ้คนป่วยอยู่เนี่ยจะทำยังไงดีปรากฏจับได้เป็นเจ้าหน้าที่คนนึงมันออกมาบอกว่าคุณจะทำอะไรกับผมอย่างตอนนี้ก็คุณอย่างมากคุณก็แค่แขวนคอผมนั่นแหละดูมันพูดอย่างน้อยก็แค่แขวนคอมันนั่นแหละไม่สะทกสะท้านเลยทั้งนั้นนะนี่คือฆาตกรที่อะไรที่มันไม่สำนึกผิดเลยอัลลอฮฺจะอัลลอฮฺตาลาจึงบอกว่าการประหารฆาตกรนี่แหละคือการรักษาชีวิตถ้าไอ้วอนี่ไม่โดนประหารเนี่ยพี่น้องใครจะไหวอ่ะ ขนาดคนเป็นหมอมันยังข่มขืนเขาเลยนะเป็นการรักษาชีวิตให้กับพวกเจ้าคนที่ทำการค้ายาบ้าคนที่ขายยาบ้าก็เป็นการรักษาชีวิตกับคนดีทั้งหลายเอามันไปประหารซะเบื้องข้าวเอาไปประหารเรียบร้อยซะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้มันไม่มีคนมาสร้างความเดือดร้อน มาทำลายคนดีขออนุญาตนะพี่น้องแต่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งที่กฎหมายแรงมากก็คือประเทศสิงคโปร์ผมเคยพูดไปแล้วสิงคโปร์นี่นะถ้ามีกัญชาเกินกว่า500กรัมจับได้นะว่ามีกัญชาเกินกว่า500กรัม500กรัมก็ประมาณ5ขีด5ขีดพึงระวังโทษประหารชีวิตได้เลยแต่ล่าสุดที่มีตัดสินไปเนี่ยประมาณกิโลกับ2ขีดมีกัญชากิโลกับ2ขีดโดนประหารชีวิตเลยไม่ต้องไปดูเรื่องยาบงยาบ้านะเขาเอากัญชาเนี่ยเขาก็ประหารเลี้ยวของเราเป็นไงขายอยู่นิมทาไปหมดกระจายแล้วถามว่าเราไปห่วงลูกหลานเดียวเหรอนะสุดท้ายนี้พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายก่อนที่เราจะไปถึงขั้นยาบงยาบ้านเนี่ยผมว่าเอาพื้นฐานเราก่อนอันนี้พูดด้วยความรักไม่ได้ตำหนิใครไม่ได้ต้องการจะมาโจมตีใครทั้งนั้นแหละแต่เรากำลังบอกว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยต้องมีการให้ความรู้กันมากขึ้นอันนี้ด้วยความรักมกอดเองตัวฉันเองก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรเราพูดตรงๆนี่แหละนะไอพวกบรกูนี่แม่ฉันก็อร่อยคนเหมือนกันมกอดนะเพราะว่าแม่มันอาหรับนี่ชีชาบรกูใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเขาตั้งเตากันตั้งเตากันกลิ่นหอมอันนึงก็สูงกันไปแล้วดูดนานไงพวกนี้ดูดนานไม่ดูดแป๊บเดียวดูดนั่นแหละสามสี่ชั่วโมงอยู่งั้นแหละบางทีก็ค่อมคืนมาเลยนอนนั่งดูดกันไปผู้หญิงก็จะไม่เท่าไหร่ผู้หญิงจะไม่ค่อยอินแต่ผู้ชายเขาก็จะถือว่าโอ้ได้เข้าสังคมได้อะไรอาหรับมันก็มีร้านชีชามักคายแบบนี้แต่พี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อถ้าอาหรับทำได้เนี่ยมุสลิมเราก็ต้องทำได้จริงๆแล้วเนี่ยพอไปตรวจแล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายดูชีชาเนี่ยหรือว่าไอ้บรกูเนี่ยนะเตานึงเนี่ยถ้าไปถามทางการพงการแพทย์เนี่ยโอ้โหสารมันเยอะยิ่งกว่าบุหรี่ทำไมมันเยอะล่ะก็มันดูดแล้วดูดอีกดูดแล้วดูดอีกดูดเนี่ยเป็นชั่วโมงควันเขาปล่อยคูณขโมงขึ้นไปอย่างกับพ่นยาไอ้ยายุงอะนะฟู่ฟู่ฟู่เข้าไปแม้กระทั่งไอ้บุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกัน
นะบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยที่เอาควันเข้าไปเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดแหละแต่เรามองว่าเอ้ยมันจะไปอะไรกันนักหนาล่ะอาจารย์เขาก็สังคมเขาแต่ถามว่าสมมติเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยระหว่างภาพลูกเรามีเพื่อนมาหาดูดบรกูทั้งวันทั้งคืนบริจาคมั่งยาตั้งมั่งบุหรี่มั่งกับลูกของเราเนี่ยนั่งอ่านกุรอานอยู่นั่งฟังศาสนาอยู่อันไหนมันจะดีกว่าเออแล้วถามนิดนึงพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายพอเวลามันของพวกนี้มันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำลายสติปัญญาอันนี้ทั้งหมดเลยนะนั้นพื้นฐานทุกวันนี้เลยนะด้วยความรักว่าต้องสอนลูกเราตั้งแต่อันแรกเลยเรื่องบุหรี่ก็ต้องปาล์มเลยไม่ได้นะไม่ใช่พอเวลามันหาเงินเองได้แล้วก็ปล่อยมันจะสูบกระเดือของมันผมว่าไม่ดีนะและผู้หญิงเองตั้งเป็นสัจจะชีวิตของเราเลยว่าถ้าต่อไปเราจะมีลูกมีหลานจะยกลูกสาวให้ใครเนี่ยถ้าไอ้บางมันมาทรงสดน้ำท่อมมานะสดน้ำท่อมมาสูบบุหรี่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยน่ากลัวเพราะมีผู้หญิงคนนึงตอนนี้แกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นมะเร็งปอดระยะเกือบสุดท้ายละเป็นมะเร็งปอดทรมานมากตอนนี้ลามลงตับลงอะไรหมดแล้วฉันถามว่ามะสูบด้วยเหรอมะนี่คุมหยาบน่ารักลูกสาวคนสวยด้วยแต่งงานกับเพื่อนฉันมีปัญหาฉันบอกมะนี่สูบด้วยเหรอมะเร็งปอดบอกมะไม่สูบเลยแต่ย่อสูบย่อสูบในบ้านสูบไปจากเผาทั้งวันทั้งคืนเผาไม่รู้กี่ไร่แล้วมะก็สูบไปสิอายอนี่ไปแล้วอินนาไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดตายนะเป็นอย่างอื่นตายด้วยแต่มะเนี่ยต้องมารักษามะเร็งอยู่ฉันก็เลยบอกว่าฉันตอนนี้มะไม่ห่วงเท่าไหร่มะห่วงลูกเหมือนกันเพราะว่าลูกตอนนั้นก็ยังเล็กๆอยู่ก็สูบไปด้วยนั้นไอ้คนที่ตายไปแล้วคุณไม่รู้หรอกคุณอาจจะสร้างผลอะไรให้กับคนรอบข้างคุณดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องด้วยความรักว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะดูว่าอ๋อมันก็ทำกันอยู่นะแต่ถ้าเราเลือกได้ถ้าเป็นบ้านที่เราไม่มีการยุ่งกับพวกใบจากยาเส้นบรกงบรกูใครมันของต้องห้ามให้หมดนะแล้วแอนตี้นะแอนตี้เหมือนเราแอนตี้หมูอะคือไปห้ามเขาไปสูบไม่ได้หรอกแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้ามาบ้านฉันเนี่ยไกลๆนะเอาช่างเขาจะมาซ่อมบอกมาบ้างพอดีฉันแพ้ควันไปอื่นเพราะว่าแค่ควันรถฉันก็มึนหัวอยู่แล้วแค่ควันรถควันอะไรฉันก็มึนอยู่แล้วจะมาควันพวกนี้นะฉันไปบรรยายศาสนาเนี่ยบางทีข้างหลังสูบกันฉันก็มึนหัวฉันบอกเนี่ยฉันเนี่ยตอนนี้บรรยายไม่ค่อยรู้เรื่องละมึนหัวก็บอกเขาบอกว่าฉันไม่ได้ว่าบังนะแต่ถ้าบังจะสูบบังอย่าสร้างความเดือดร้อนได้ไหมไปไกลๆหน่อยไปหาที่แล้วก็ฉันว่าอย่างนี้ถ้าไม่ต้องพ่นนะดีเอาโหลนะครอบไปเลยสูบแล้วก็ครอบไปเนี่ยดีมากเลยลองทำดูแล้วจะรู้สึกไอ้คนที่มันไม่ชอบประดมนั้นเป็นยังไงไอ้ห้องสูบบุหรี่ที่ในสนามบินเนี่ยนั่นน่ะแจ๋วสักพักนึงมันต้องเปิดหายใจมากูหายใจไม่ออกหูควันไปหมดเลยก็ลมควันเหม็นไปหมดนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายคนไม่ชอบมันมีนะนั้นถ้าเรายังเลิกไม่ได้ก็ลดละให้ได้ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจแบบนี้ว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่ในเรื่องของฮารอมแล้วบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะเรากำลังบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเราหรอไม่ใช่หรอกแต่เราอาจจะอิมานอ่อนอิมานเราอ่อนจิตใจเราอ่อนและก็อีกมุมนึงก็คือเพื่อนด้วยเพื่อนมันพาไปนะและก็คนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยต้องบ่นไปเถอะถ้าสมมติมีวยีแกบ่นเหมือนมะฉันเนี่ยมะฉันก็บ่นป๋าฉันบ่นกระจายแล้วลูกสมเสริมเข้าไปอีกลูกบ่นเข้าไปอีกไปมาทนไม่ได้โดนบอยคอรดยอก็เลิกนะพอเลิกเสร็จอ้วนเลยอุปกรณ์ในตอนสูบนี่ผอมตอนนี้อ้วนใหญ่ไม่ได้สูบอ้วนเลยกินนู่นกินนี่และอายอฉันนี่ระดับขั้นติดแบบงอมเงมอายอบอกติดตั้งแต่สมัยป.5 ป.6 ขโมยเพราะบ้านกีเนี่ยขายไปจากยาเส้นก็ขโมยของกีนั่นแหละมาสูบแอบสูบหลังบ้านกีก็ตีแต่พอโตมาแล้วออกจากโรงเรียนแล้วคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ว่าเลยนะถือว่าเป็นเรื่องปกติก็สูบกันไปสูบมาตลอดแต่ไม่ค่อยสูบบุหรี่เพราะอะไรเพราะเปลืองตังค์ใช่หรอ เสียตังค์เยอะก็เลย
สูบแต่ใบจากยาเส้นใบจากยาเส้นสูบอย่างนั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปทำฮัจญ์นะไปทำฮัจญ์ฉันก็บอกว่าย่อไปทำฮัจญ์เนี่ยขอกับอัลเลาะห์เลยนะให้ย้อนเนี่ยเลิกซะหมดแหละพ่ออะไรพ่อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโรคตอนที่เรายังหนุ่มๆอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะพอแก่ตัวมาเป็นไงโอ้โหเห็นผลหมดเลยนะมันมีผลในร่างกายมันเป็นสารพิษนะกลัวว่ามันจะไม่สบายเรื่องสุขภาพนะก็ไปขอย่อก็ไปขอไปทำฮัจญ์ก็ไปขออัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตอบรับนะให้ไปกับแซ่ที่ดูดบุหรี่ซะด้วยหัวหน้าแซ่ตัวสุดเรื่องอะไรขัดอะไม่ขัดหรอกพูดได้มันเป็นอะไรกีถือว่าสีสันถูกแล้วผมก็ไม่ให้หรอกมันแรงกินมีคนนึงเป็นโรคภูมิแพ้จากกลิ่นที่ติดเสื้อผ้ามันติดหมดเลยครับสารพวกนี้ติดหมดเลยคืองี้กีเราไม่ว่าคนที่สูบไปแล้วเขาลงทุนไปเยอะแล้วเขาทำโรงงานเขาเป็นผู้อุดหนุนโรงงานอย่างเป็นทางการก็แต่เรากำลังพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆไงกีนึกออกไหมคือบางคนเนี่ยของมาบนะไม้แก่บางทีดัดไม่ค่อยได้แล้วเอาว่าไปเผาโรงงานไปแต่กำลังพูดถึงรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่าไปหัดได้ไหมอย่าไปริได้ไหมแล้วเราพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยพยายามปามได้ไหมขอลูกเลยเรื่องเนี้ยลูกเอ๋ยอย่าให้มันมีนะแล้วคนที่จะมาขอไปนิก้าไปขอแต่งงานเนี่ยเราขอเลยว่าจะทรงดีขนาดไหนใส่กับปยงกับปย่อเสรงเนี่ยแต่ถ้ามีเรื่องพวกนี้มันก็ดูแย่คือเราอย่าไปมองแค่ทรงอย่างเดียวแต่พอมีเรื่องพวกนี้มันทำลายร่างกายคือหนึ่งคุณไม่รักตัวเองเนี่ยถามว่าคุณจะรักใครได้สุขภาพเนาะอันนี้พูดด้วยความรักไม่ได้จะไปว่าส่วนตัวบุคคลอะไรใครอยากจะสูบเป็นเรื่องของท่านเงินท่านก็ว่าไปไม่ได้ใช้เงินผมอยู่แล้วแต่เวลาจะสูบต้องเกรงใจผมด้วยเพราะว่าผมไม่ชอบไงกินไม่เอาอายอปรากฏว่าจะจบแล้วอายอเอารถทดสอบเลยไปกับหัวหน้าแซ่หัวหน้านี่ดูดกระจายเลยแล้วก็บอกย้อนดีกว่าอยากจะไม่เลิกบุหรี่แต่ไปอยู่กับแซ่จุดแต่เขาบอกกับแซ่ไว้แล้วบอกว่าเขาเจตนาเนียดของเขาครั้งเนี้ยเพื่อที่จะให้เลิกของคนนี้ได้แซ่ก็ดีบอกว่าบังยังไงก็อยู่คนละห้องกับเรานะห้องนี้ก็ดูดกันห้องนี้ไม่ดูดก็แยกกันให้เรียบร้อยก็สุดท้ายทำเนี้ยกลับมาบ้านเลิกได้นะเลิกได้แต่เลิกได้สักพักนึงมันอยากอยู่นั่นแหละมันเลิกอยู่แล้วสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองก็ไปซื้อมาสูบหมดท่าเลยนะไอที่จังหวะท่าดีนะพอแพ้ปุ๊บไปสูบใหม่ก็เลยตั้งใหม่บอกว่าเดี๋ยวไปอุมเราะห์จะไม่เลิกให้ได้เราบอกงี้บอกย่อขอไม่ถูกย่อขอให้เลิกได้ก็เลิกได้แล้วแต่เลิกได้แป๊บเดียวเปลี่ยนใหม่บอกว่าขอให้ฉันกับมันเนี่ยไม่ชอบกันให้ฉันเกลียดไอ้กลิ่นเนี่ยพี่น้องพออัลเลาะห์พอไปขอปุ๊บอัลเลาะห์ตอบรับเลยบอกหลังจากนั้นมากลับมาเนี่ยเหม็นเลยจากไอ้เมื่อก่อนได้กินแล้วก็อดได้แต่มันก็อยากแต่ทุกวันนี้เนี่ยอายอฉันนี่บ่นกว่าฉันอีกใครมันสูบแล้วแกบ่นหน้าดูเลยเพราะแกเหม็นจากคนที่สูบติดหนักๆกลายเป็นคนเลิกไม่พอเหม็นเลยและรู้สึกไม่ดีแล้วกับแกจะไอมากถ้าเจอกลิ่นพวกนี้นั้นนำเรียนกับพี่น้องว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ที่พูดทุกวันนี้ผมรักนะครับเพราะต้องการจะให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีเราเนี่ยกินสารพิษเข้าไปเยอะแล้วทุกวันนี้ไม่รู้กินอะไรไปบ้างสารพิษตั้งเยอะแยะยังจะเอาของเป็นพิษเนี่ยเข้าร่างกายเหรอแต่กำลังเรียนเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต่างคนต่างต้องให้กำลังใจกันเราคงไม่ไปบอกเขาว่าโอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเราคือมองเป็นเรื่องๆไปเรื่องละหมาดเราไม่ได้ว่าอะไรเรื่องละหมาดก็แยกกันไปเรื่องสูบก็เรื่องนึงแต่นำเรียนกับพี่น้องว่าถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็พยายามให้คนรอบข้างของเราเนี่ยได้ปลอดนะครับเพราะทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้เขาก็แอนตี้หมดเลย
ที่ไหนก็แอนตี้ MG ไปสวนสาธารณะก็ไม่ได้ไปรถเมล์ก็ไม่ได้โรงหนังก็ไม่ได้ไปห้างก็ไม่ได้มีอยู่ที่ร้านจอดรถอยู่หน่อยเออหาที่ไม่ได้นะถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยแต่ว่ามีอันนึงตามงานบุญเนี่ยยังสูบกันอยู่ต้องแปะป้ายเหมือนกันว่าเออถ้าจะไปไกลๆหน่อยเพราะคนที่อุ้มลูกมาเนี่ยฉันไปลูกปั๊บเนี่ยแล้วฉันเห็นเนี่ยโอ้โหลูกฉันก็ร้องงองแงอยู่แล้วเจอควันเข้าไปอีกเจออะไรอีกอันนี้ก็นำเรียนกันว่าในสังคมมุสลิมเราอาจจะไม่ได้ให้ใส่ใจเรื่องนี้แต่ให้เราใส่ใจเริ่มจากมัสยิดโรงเรียนศาสนาต่างๆให้เคร่งครัดในเรื่องนี้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์สังคมเราก็จะแก้ได้ถามว่ามันแก้ไปถึงยาบ้ายังไงก็มันไม่มีตั้งแต่อันเนี้ยมันก็ไม่พัฒนาไปไงทุกวันเนี้ยที่มันไปถึงยาบ้าเนี่ยมันเริ่มจากนี่แหละบุหรี่กัญชาขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงยาบ้านะครับประมาณนี้นะทีนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันวันหลังซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์